เปิดใจพระใหม่เจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดเผยเหตุผลพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรทำเอากลั้นขำไว้ไม่ไหววันที่9สิงหาคม2565คลิปไวรัลสุดฮาส่งตรงจากวัดบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อญาติโยมมาถวายผ้าไตรจีวรและหลวงพี่ที่เพิ่งบวชมาหยกต้องมาให้พรแต่ดันลืมบทเพราะที่วัดมีคนมาทำบุญน้อยจึงอ่อนซ้อมไปหน่อยขอสวดใหม่แล้วกันนะโยมซึ่งคลิปเรื่องราวสุดฮาถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok ชื่อ Officially ชัญญาซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงพี่นั่นเองโดยระบุข้อความเรื่องงุ่นของวัยรุ่นพระใหม่ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็ว่าสงสารหลวงพี่จำทำนองไม่ได้พร้อมเขียนข้อความว่าเรื่องงุ่นของวัยรุ่นพระใหม่หลวงพี่วัดบ้านม่วงถวายผ้าไตรจีวรเอาบุญมาฝากนะคะโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าโยมกำลังกรวดน้ำจวนจะเสร็จพอดีต้องมาสะดุดเพราะบทสวดหลวงพี่ที่สวดผิดจากนั้นทั้งโยมทั้งพระก็หัวเราะซึ่งคลิปมีความยาวกว่า1 นาทีพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบพระพัทรธรกลุยาโนอายุ26ปีซึ่งบวชอยู่วัดบ้านม่วงตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยและเป็นพระที่อยู่ในคลิปดังกล่าวเล่าว่ามีโยมเพื่อนเป็นผู้หญิงนำผ้าไตรจีวรมาถวายพอถวายเสร็จก็สวดให้พรโยมเพื่อนแต่สับสนการสวดให้พรเพราะเคยแต่สวดให้พรตอนรับบิณฑบาตแถมกิจนิมนต์น้อยจนสวดไม่คล่องบวกกับตื่นเต้นด้วยพระพัทรธรกล่าวต่อว่าไปบวชมาได้20กว่าวันซึ่งในวันที่เพื่อนนำผ้าไตรมาถวายที่วัดมีโยมแฟนของเพื่อนถ่ายคลิปและนำไปลงใน TikTok ไม่คิดว่าจะมีผู้เข้ามาดูจำนวนมากเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ให้พรผิดมีแต่หัวเราะสนุกสนานกันและที่วัดก็ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์จึงไม่ค่อยได้สวดบทให้พรอีกด้วยมีแต่งานศพเสียมากกว่าเซเยสอีกคู่แคทซอนย่านางเอกช่อง7ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวสวยแคทซอนย่าสิงหะจากช่อง7ที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นใจเต็มไปรอยยิ้มปลื้มปิติสุดโรแมนติกโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนก็สละโสดเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกรายโดยแคทซอนย่าโพสต์รูปคู่หวานเป็นโมเมนต์คุกเข่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำแสนพิเศษกับแฟนหนุ่มที่รักแอนไอเซสเยสThe beginning of our forever 2 year 4 month วันที่8สิงหาคม22ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาอวยพรอาทินาวที่สารนาฏเบลล่าราณีโต้งทูพีเนยประภาดาไม้พัทรเดชวุ้นเส้นวิริธิภามัดหมี่พิมดาวปันปันสุทัตตาแพทริเซียพิมประภาซานินิภาพรกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และอื่นๆขอบคุณไอจีโซนิทซิ่ง5
สมเด็จพระราชินีสุทิดาสืบสานพระราชปณิธานเสียงทรงพระเจริญของเหล่าประสบนิกรขณะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีดังกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณพร้อมธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.บวกสะบัดทั่วประเทศในทุกสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทั้งทรงประกอบพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพร้อมถวายการดูแลอารักขาใกล้ชิดด้วยความใส่พระทัยและด้วยพระจริยาวัดงดงามทรงร่วมปฏิบัติพระราชกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์รอยแย้มพระสวนของทั้งสองพระองค์และพระเมตตาที่ทรงห่วงใยประชาชนเปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจสร้างความปีติสุขและอิ่มเอมในหัวใจราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2521ณตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระนามเดิมว่าสุทิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2543หลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทแจวเวจำกัดเมื่อปีศ.2543พ.ศ.2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีศ.2546พ.ศ.2551ทรงใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไปต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูรให้ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2562ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธีดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลทุกสุขราษฎรส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเด็กเยาวชนสตรีและทรงร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองพระองค์ชุดผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยด้วยพระสิริโฉมงดงามในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2565ประสบนิกรทั่วไทยร่วมถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ